2558ที่ผ่านมาพีเจนร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สานโครงการพีเจนเบรฟฟิตติ้งคอนซัลเทชั่นรูมต่อเนื่องหลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงามแล้วกว่า50โรงพยาบาลทางรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศสืบเนื่องจากความมุ่งมั่นที่สนับสนุนนโยบายของโรงพยาบาลในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ของพีเจนส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างจริงจังพร้อมสนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์การตกแต่งจะทำสื่อให้ความรู้กับคุณแม่เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้คุณแม่ทุกคนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกคลอดรวมถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและทารกมั่นใจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพีเจนได้เป็นอย่างดีก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทางเราเนี่ยมีโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2012นะคะจนตอนนี้แล้วก็เข้าปีที่4แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มต้นมาจากที่กรุงเทพอยู่ไม่กี่โรงพยาบาลนะคะแต่ณวันนี้เนี่ยจบจนถึงวันนี้เรามีถึง26โรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของต่างจังหวัดด้วยก็ทางเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดแรกเลยที่เราเห็นนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็เห็นว่าทางโรงพยาบาลมหาราชเองเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลที่มีการสนับสนุนแล้วก็มีคุณแม่เข้ามาให้คำปรึกมาต้องการให้คำปรึกษากับทางโรงพยาบาลเยอะมากเพราะนั้นเราก็เลยได้มีการพูดคุยแล้วก็ต้องขอบพระคุณทางโรงพยาบาลด้วยที่ให้เราได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะทำให้คุณแม่เนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมได้อย่างสำเร็จนะคะสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราไม่มีองค์ความรู้นะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องการให้นมแม่แล้วก็บางครั้งเนี่ยเรื่องของกำลังใจนี่ก็สำคัญบางทีเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะพอคลอดแล้วน้ำนมมันไม่ได้มาทันทีเนี่ยก็หมดกำลังใจละปัจจุบันก็คืออยากให้มีกำลังใจแล้วเข้ามาที่นี่เนี่ยเราจะช่วยนะทางด้านเรื่องทางเทคนิคด้วยแล้วก็ทางด้านกำลังใจด้วยนะครับว่าให้ความมั่นใจว่าเนี่ยการให้นมแม่เนี่ยมันเป็นไปได้นะครับ100%นี่เป็นไปได้บางคนนี่พอคลอดแล้วคือนมแม่เนี่ยเนื่องจากสรีระของร่างกายเราเนี่ยพอลูกกระตุ้นแล้วเนี่ยนะครับมันต้องรอสัญญาณก็คือฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองลงมาสั่งการปกติเนี่ยใช้เวลาหลายวันนะครับ